แป้งข้าวเจ้าลงไปค่ะแล้วก็ค่อยๆเทกะทิลงไปนะคะแล้วก็นวดผสมเราก็นวดนะคะประมาณสัก5นาทีค่ะนวดจนเนียนเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ผสมน้ำกะทิที่เหลือลงไปค่ะตามด้วยน้ำเปล่าค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะขยำแป้งนะคะให้ละลายนะคะไม่มีถุงมือนะคะถ้าใครมีถุงมือจะใช้ถุงมือก็ใช้นะคะขยำจนแป้งละลายเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะพอมันเริ่มละลายนะคะจะเอาที่ตีมาตีต่อเลยก็ได้ค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาทำหน้ากะทิกันค่ะหัวกะทินะคะน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือคนให้ละลายใช้ผ้านะคะหรือกระดาษทิชชู่ก็ได้นะคะจุ่มน้ำมันนะคะซับน้ำมันแล้วก็ทาที่เบ้าขนมครกนะคะทานะคะให้พอมันๆ นะคะไม่ต้องฉ่ำน้ำมันมากนะคะไม่งั้นถ้าเกิดเราทาฉ่ำมากเนี่ยน้ำมันมันจะลอยขึ้นมาเยอะใช้ไฟนะคะกลางๆค่ะตอนนี้นะคะเราจะเตรียมแป้งเนี่ยเราก็ต้องคนด้วยนะคะคนแป้งด้วยนะคะเดี๋ยวแป้งมันตกตะกอนต่ายจะใช้เป็นถ้วยตวงนะคะในการหยอดแป้งค่ะเกือบเต็มนะคะเหลือพื้นที่ไว้ให้หยอดหน้าสักเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวต่ายจะใช้แค่วงกลางนะคะหยอดเสร็จแล้วนะคะแต่จะเอาฝาปิดเอาไว้ค่ะเพื่อรอให้ขนมเป็นตัวนะคะฝาปิดก็จะช่วยให้ขนมเป็นตัวได้ง่ายขึ้นนะคะทั้งด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะก็จะสุกไวขึ้นนี่ค่ะตอนนี้นะคะขนมก็เริ่มจะเป็นตัวแล้วนะคะเราก็เตรียมหน้ากะทิแล้วก็เอามาหยอดเลยค่ะในระหว่างนี้นะคะก็ใช้ฝาปิดอีกสักครู่นึงค่ะเพื่อรอให้กะทินะคะเซตตัวพอผ่านไปสัก1นาทีนะคะ1นาทีครึ่งหรืออะไรประมาณนี้นะคะก็แล้วแต่ไฟของคุณด้วยนะคะคุณก็มาเปิดดูค่ะแล้วก็แคะนะคะแล้วก็แคะนะคะอันที่แป้งกับกะทิเนี่ยมันใช้ได้แล้วนะคะก็แคะเลยค่ะ